ดนะคะแต่พอทำปั๊บอุ้ยรับละครอีกแล้วพอทำปั๊บกลับบ้านอุ้ยวันนี้มีรีวิวมาพอวันเกิดแม่ผ่านปั๊บวีหงายขึ้นหมดเลยทุกวันนี้แม่ไม่ต้องห่วงแล้วแม่รับทรัพย์อย่างเดียวคนมูค่ะค่ะแม่ก็แค่แบบว่าอยากให้ชีวิตแบบชัดเจนอะไรที่มันติดขัดอะไรแต่เราก็ไม่เคยมีอะไรติดขัดตั้งแต่มูมาก็มีความรู้สึกว่าชีวิตแบบไม่มีอุปสรรคอ่ะมีก็นิดนึงมันแก้ได้ค่ะที่มือใช่คุณแม่ขาในการนี่คือคุณแม่ไปจับมาใช่ไหมคะแม่ใช่อันนี้เขาเรียกเศรษฐีเหนียวซับอันนี้ก็โชคลาภแม่ไม่ได้อวดนะคะแต่พอทำปั๊บอุ้ยรับละครอีกแล้วพอทำปั๊บกลับบ้านอุ้ยวันนี้มีรีวิวมาอุ้ยวันนี้งวดที่แล้วถูก58ที่จริงเนี่ยไม่ได้ซื้อแล้วเป็นคนชอบซื้อลอตเตอรี่เหรอซื้อว่าเฮ้ยคนของเราเป็นโควิดน่ะอายุ58ซื้อ58เลยแล้วตัวเองสุ่มเสี่ยงก็ซื้อวันเกิดตัวเองปรากฏว่า58คนของเราที่ขับรถให้มันออกแล้วงวดนี้เราก็ซื้ออายุคุณพ่ออายุคุณพ่อเสียครบ25ปีแม่ก็ซื้อ09พ่อเกิด09ตายวันที่19 19เพิ่งออกงวดที่แล้วก็เลยซื้อ09 7ใบก็ถูกอีก2งวดติดแล้วเดี๋ยวจะดูงวดนี้ถูกอะไรมันมีเส้นอุปถัมภ์เขาตีสเกลนะคะเอาสเกลไว้บรรทัดเนี่ยวัดเลยอาจารย์ลูกปลาเขาก็จะวัดเลยว่าเส้นแม่เป็นอย่างนี้นะตรงนี้ไม่ดีก็ฆ่าทิ้งเอาดอกจันใส่เอาอะไรใส่แปลว่าเขาเรียกอะไรอะเส้นอุปถัมภ์มีคนอุปถัมภ์มีคนค้ำจุนแล้วก็มีโชคลาภมีเงินฟลุกเรานับถือกันแต่อาจารย์ลูกปลาเนี่ยเพิ่งเรียนจบอายุ24อยู่เขามีเซนส์ตรงนี้ว่าแม่หนูยังไม่มีงานทำหนูจะไปเรียนศักดิ์อ่ะเรียนศักดิ์ก็เดี๋ยวมาดูให้แม่เลยนะเขาไปเรียนอยู่เดือนหนึ่งเต็มๆแสนกว่าบาทค่าเรียนไม่ถูกนะแสนกว่าไปเรียนกับอาจารย์ที่อยู่สุขุมวิทเสร็จแล้วเขาก็ดูละเอียดก่อนจะมาทำให้เนี่ยเขาดูลายมือแล้วเขาก็ดูลายเขาดูเส้นดูในหนังสืออาจารย์เดือนกว่าเด็กคนนี้หัวไวมากทางนี้พอทำปั๊บเรารู้เลยว่าเอ้ยเราทำเสร็จวันนี้เราได้รีวิวพอเราทำเสร็จเราจะเดินเข้าบ้านอุ้ยโทรศัพท์ใหม่แล้วยังอยู่ในรถอยู่เลยเรามีความรู้สึกว่าแต่ทุกอย่างที่ไม่มีอุปสรรคเลยเรามีความรู้สึกเราเล่นเรื่องไหนเราจะอธิษฐานเรื่องนั้นเลยว่าขอให้อย่ามีอุปสรรคขอให้เฮงขอให้ปังขอให้ดังชีวิตเราอะไรขอให้มีความสุขอย่ามีความทุกข์แม่เป็นคนอย่างนี้เรามีความรู้สึกว่าอุ๊ยสิ่งที่เราได้นี่ต้องบอกเลยว่าเรายกนิ้วให้จริงๆว่าเด็กลูกปลานี่เก่งที่อื่นนี่เขาสักเหมือนกันถ้าแม่เห็นมาเนี่ยจะเหมือนกันหมดทุกคนแต่ตรงนี้เนี่ยเขาอาจจะสักได้เนี่ยเขาเอาไม้บรรทัดที่เป็นกระดาษตีสเกลแล้วจุดวัดเส้นชีวิตเส้นวาสนาเท่านี้ขีดอายุแม่ขนาดนี้ต้องอย่างนี้ต้องนี้เขาเรียนเยอะแล้วแม่ก็เลยเชื่อคำที่แม่เชื่อตรงที่ว่าแม่ได้ทุกสิ่งตั้งแต่เจอเขาเนี่ยเส้นมันเปลี่ยนเองแม่ก่อนวันเกิดแม่เนี่ยเส้นวีคว่ำพอวันเกิดแม่ผ่านปั๊บวีหงายขึ้นหมดเลยทุกวันนี้แม่ไม่ต้องห่วงแล้วแม่รับทรัพย์อย่างเดียวเราก็นั่งดูบอกค่าใช้จ่ายทุกเดือนเนี่ยเดี๋ยวนี้ไม่ได้เอาเงินตัวเองเลยมีเงินรีวิวมาให้มีอะไรมาให้อะไรอย่างเงี้ยว่าสิ่งที่เราได้เนี่ยหนึ่งเราทำดีด้วยมั้งสวดมนต์ไหว้พระแต่ว่าถ้าเราสักเสร็จเราไม่เล่นละครเราไม่ทำอะไรให้มันดีๆเลยเนี่ยไม่เกิดอะไรขึ้นแล้วอย่างทำหน้านี่ก็เหมือนกันอยู่ๆก็ได้ทำแบบ 7-8 แสนอยู่ๆก็ได้ทำแบบคุณแม่ขอดูได้ไหมคะไม่มีคนแล้วตอนนี้นี่ความรู้สึกว่าคุณแม่ขอโทษนะคะคุณแม่อายุเท่าไหร่63อุ้ยยังขออนุญาตปิดเนาะพัดลมเป่าหัวต้องบอกเลยว่าไม่น่าเชื่อต้องขอบคุณ W ค่ะที่ให้คุณแม่ไปสวย
ย้อนไปอีกย้อนไปอีกซึ่งจริงๆแล้วก็คือดวงจะเราจะได้ทำฟรี